นี่มันคือรถสปอร์ตที่มีกระบะเครื่อง 3,000 V6 3,000 เทอร์โบคู่กี่ร้อยแรงม้านะ397แรงม้าแรงบิด583นิวตันที่ 3,500 รอบเกียร์ออโต้10สปีดเข้าบ้านครับก่อนโอ้โหนี่นี่มอเตอร์เลื่อนไม่เป็นไรหรอกไปเลยล่ะมันไม่เป็นไรเลยเนี่ยแต่มันฟรีครับ ตอนนี้รถล้อหมุนเท่ากันนะฮะแต่เราหมุนอยู่กับที่ว่าตอนนี้ล้อเราหมุนอยู่ล้อหน้าล้อหลังหมุนอยู่ครับยังไงหมุนอยู่อ่ะตอนนี้หมุนอยู่อ่ะหมุนอยู่ฮะเนี่ยหมุนอยู่เลยครับเห็นชัดๆว่าหมุนพี่แต่เบาๆหมุนกันเห็นนะแต่รถไม่เคลื่อนมีวอลเลตชาร์จโทรศัพท์ได้สวัสดีครับ Go and Flow ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในรถยังไม่บอกดีกว่าบอกไปเลยดีกว่าผมว่าหลายคนรู้พี่เห็นสีก็รู้เห็นอะไรเห็นจอเนี่ยเขาก็รู้แล้วหนึ่งดับแรกคือเป็นฟอร์ดแล้วต้องเป็นฟอร์ดที่ไม่ธรรมดาฟอร์ดแรปเตอร์ครับวันนี้เราอยู่ที่อะไรไม่รู้อ่ะที่ลานดินอะบ่อดินเรามาเพราะว่าวันนี้เราอยู่ในเจ้าไดโนเสาร์ตัวน้อยก็เลยต้องพาไดโนเสาร์ตัวน้อยมารุยนิดนึงอันนี้นะเพิ่งมาได้จับวันนี้แต่เห็นกระแสในสื่อเนี่ยเรื่องกินน้ำมันนะหลังสุดเห็น 2.7 กิโลลิตรไม่รู้มันจริงไม่จริงไงก็ถ้าพี่เอกจอดอยู่ติดไฟแดงแบบสักชั่วครึ่งชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวก็ถึงเพราะว่าเผาน้ำมันไปเรื่อยๆฮะระยะทางวิ่งไม่มีแต่เครื่องวอร์ม 2.7มันจะขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นตรงเนี้ย2เนี่ยตอนนี้เราอยู่ 7.2 7.2 เนี่ยคือวิ่งเรื่อยๆวิ่งในเมืองนอกเมืองสลับกันอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าพี่เอกเซต0แรกๆอ่ะคือเซต0ที่แรกแล้วรถยังวิ่งไม่ระยะทางยังไม่เยอะแล้วติดในเมืองนานๆอ่ะไม่พ้น3ตัวเลขยังไม่พ้น3แต่จะบอกว่าเรื่องประหยัดน้ำมันอะไรเนี่ยนะคนที่ดูอยู่นะครับหรือคนที่คิดจะซื้อคงไม่ต้องคิดหรอกนี่มันคือรถสปอร์ตที่มีกระบะนะเครื่อง 3,000 V6 3,000 เทอร์โบคู่กี่ร้อยแรงม้านะ397แรงม้าแรงบิด583นิวตันที่ 3,500 รอบเกียร์ออโต้10สปีดนั่นชุดใหญ่น้ำหนักเท่าไหร่โอ้2ตัน2ตันนะตัวเปล่าก็2ตันแล้วครับไปวางรถเล็กๆกันนะกระจุยนะนั่นแหละครับคนที่ซื้อรุ่นนี้ก็คงไม่ได้คิดว่ามันจะประหยัดหรอกถ้าคนคิดถึงเรื่องประหยัดฟอร์ดมีรุ่นอื่นให้เลือกก็เลือกไปก็แล้วกันจริงจริงมันมีทิกหนึ่งนิดนึงครับพี่เอกต้องบอกว่าผมแอบไปคุยกับทางฟอร์ดอ่ะเขาบอกว่าทำเซอร์เวย์กับลูกค้าแรปเตอร์ตัวที่แล้วอ่ะคือต้องบอกว่าโดยส่วนตัวผมก็เจอพี่เอกน่าจะจำฟีลลิ่งได้แรปเตอร์แล้วเราจะบ่นว่าแรปเตอร์อ่ะตัวที่แล้วอ่ะกล้ามโตแต่มันดูไม่ค่อยมีกำลังอ่ะเพราะว่ามันเครื่องมันเครื่องดีเซล 2,213 ม้าเครื่องตัวเดียวกับตัวไวแท็กซึ่งพอเทียบกันแล้วไวแท็กดูเปรียวกว่าเพราะว่าเครื่องเดียวกันแต่ไวแท็กไม่ได้แบกล้อแบกถังที่กว้างเป็นไวบอดี้อย่างนี้พอไปเป็นแรปเตอร์เขาเลยบอกแรปเตอร์ตัวที่แล้วกำลังมันด้อยไปนิดนึงลูกค้าบ่นเยอะนี่เป็นการประชดใช่ไหมครับลูกค้าก็จะบอกว่าฟอร์ดไม่เดินทางสายกลางพี่ผู้นำตรงเราเรียกว่าฟอร์ดไม่เดินทางสายกลางฮะเพราะว่าตัวแล้ว213บอกไม่แรงใช่ไหมรุ่นนี้อ่ะจัดให้ฟอร์ดจัดให้เปิดตัวครั้งแรกในโลกที่งานมอเตอร์โชว์เราเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยคือฟอร์ดบอกอ๋อเอาไปเลยฮะเครื่อง V6 3,000 เดี๋ยวพี่เอกพงพูดว่าณนะตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้นะในบ้านเราผมกล้าการันตีว่าณตอนนี้ยังไม่รู้ว่าอีกกี่ปีเลยไม่มีกระบะคันไหนแข่งกับฟอร์ดเลยไม่มีอ่ะกระบะ400ม้าย่อนอยู่3ตัว400ม้าผมบอกว่านี่มันพิเศษมากคนซื้อช่างเลือกน้ำมันมันครับไม่ต้องซื้อถ้าคิดห่วงน้ำมันเดี๋ยวไปซื้อนะถ้าเอาความสนุกความสะใจนะภาพลักษณ์เนี่ยแรปเตอร์ครับมาเต็มนะครับโหมดไม่ต้องอะไรพี่เอกพูดง่ายๆนะมีอย่างนี้ผมชอบนะคือชอบตั้งแต่ตอนที่ได้ลองตัวมัสแตงที่พวงอะไรพี่เอกจะมีโหมดอยู่3โหมดที่ให้เลือกมีโหมดนึงคือโหมดถ้อยเสียปุ่มล่างเลยครับพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นบัตรเนี่ย4โหมดเล่นวิ่งเร่งนะคือถ้อยเสียมี4โหมดอ่ะอันนี้คือ normal โหมดพี่เอกต้องกดหินอันนี้เป็นสปอร์ตโหมดเอ้ยนี่สปอร์ตแล้วก็มีตัวบาฮาตัวท็อปสุดสำหรับเวลาแบบเต็มที่
ดูเสียงก็พอๆกันนะกับไอ้ใกล้ๆสปอร์ตแต่จะทุ่มมันนิดนึงแต่แล้วปุ่ม R ได้คืออะไรเนี่ย R เป็นเหมือนถ้าเทียบง่ายๆผมเรียกว่าเป็นเหมือน VM ที่มี M1 M2 อ่ะเป็นปุ่มรวมคือกดปุ่มเดียวทุกอย่างเซตระบบที่ตั้งไว้หมดเปลี่ยนหมดเลยเราตั้งเองใช่ไหมหรือเขาใช่ครับเราตั้งเองเราตั้งเองก็คือถ้าพี่เอกตั้งแบบไหนอ่ะเป็นอินดิวิดวลของตัวเองอ่ะขับหน้าขับไปขับหลังอย่างเดียวก็ได้ขับสี่ก็ได้ไม่จะต้องอยู่ในอยู่จริงๆจะบอกว่าทั้งขับหน้าขับหลังขับหลังขับสี่ได้หมดแต่ว่าต้องเซตก่อนแต่บางระบบมันก็จะไม่ยอมให้เซตในขับสองนะพี่เอกเพราะว่ามันมีหลายตัวที่เรื่อยๆมันมีเรื่องรถเรื่องพวงมาลัยตั้งน้ำหนักได้โชคอัพก็ตั้งได้เพราะลืมบอกพี่เอกเราจะได้ยินบ่อยๆว่า Raptor เนี่ยใช้ช่วงล่างใช้ช็อคอัพของ Fox Fox เป็นคนเซตอัพให้รุ่นนี้ Fox รุ่นใหม่นะ Normal Sport ฮะ Off Road คราวที่แล้วอ่ะพี่เอกใน Raptor ที่แล้วเราได้ Fox ตัวที่ Fox ที่เขาเซตให้ค่าเดียวแต่ครั้งนี้เป็น Fox ตัวใหม่ปรับไฟฟ้าคือสามารถตั้งอ่อนแข็งได้ด้วยซึ่งทำให้โชค Fox ตัวเนี้ยสมรรถนะประสิทธิภาพดีขึ้นแต่อย่าคิดตอนถ้ามันเสียนะถือใหม่เฮ้ยรุ่นนี้คนเขามีตังค์อันนี้เซตโหมดต่างๆครับอันนี้ผมต่อ Apple CarPlay ไว้สำหรับมันเป็น Apple CarPlay แบบไวเลสแล้วดูเรื่องการทำงานของรถถ้าจะดูรถกดที่รถกดที่รถจะมาที่ระบบนี้จะบอกต่างๆอันนี้คือกล้องอาราวิวนี่ให้นะฮะปุ๊บเราปิดเราจะมาสมรรถนะออฟโรดเนี่ยมันจะตั้งค่าได้รุ่นนี้ Raptor เนี่ยมันจะมีดิฟล็อกตัวหน้าและตัวหลังพี่เอกสามารถสั่งล็อกเนี่ยปุ่มเนี้ยล็อกทั้งดิฟหน้าดิฟหลังแยกได้เลยมีฮิวดิเซนคอนโทรลอันนี้ไม่ต้องหยุดดิฟล็อกเนี่ยถ้าความเร็วต่ำใช้ความเร็วต่ำหรือหยุด2 อย่างมีให้เลือกแต่ต้องความเร็วผมจำตัวเลขขึ้นไม่ได้ว่ามันจะประมาณไม่เกิน10อ่ะอยู่ไม่ถึงชั่วโมงนี่อะไรไพลอนอะไรอันนี้เซนเซอร์ถ้าเราตัดเราปิดไปอันอื่นๆก็จะมีนะครับมีระบบช่วยจอดพี่เอกจำได้ไหมว่าคราวที่แล้วลูกค้าบ่นอยู่อย่างนึงผมได้ยินมาบ่อยๆคือRaptor อ่ะเป็นอะไรที่แบบเขาไม่ให้ความสบายหรือไงออปชันในไวแท็กอ่ะมีบานาไทเลยเทคโนโลยีการจอดไรระบบช่วยจอด Raptor ตัวนี้แล้วไม่มีเลยเดี๋ยวก่อนตัดเรียบตัวนี้มีหมดครับนำทางไปทางที่จอดหาที่จอดนะพี่เหมือน Benz BM ที่มีระบบช่วยจอดอ่ะคือกดปุ๊บมันก็จะควานหาว่าอ้าวมีที่จอดนี่นะแล้วปล่อยแล้วกดเลือกมันก็จะถอยเข้าออโต้คือมันถอยออโต้แต่มันไม่เลือกให้เราใช่ไหมว่าเราจอดตรงไหนมันจะแสดงว่ามีที่จอดแล้วพี่เอกต้องกดเลือกมันเป็นระบบนั้นมันจะไฟล์หาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องไม่ต้องอะไรมีตัวนึงเดี๋ยวผมให้พี่เอกดูในพูดถึงเรื่องระบบเทคโนโลยีจะบอกว่า Raptor ใหม่อ่ะมีทุกอย่างที่ Ranger Wildtrak ตัวท็อปมีและมีมากกว่าโหมดนึงพี่เอกลองเหยียบเบรกก่อนนะเข้าเกียร์ดีครับลองเข้าเกียร์ดีตัวหน้าปุ่มนะฮะเนี่ยมีหลายปุ่มเกียร์ e-shifter ตัวใหม่เนี่ยเฉพาะ Raptor เนี่ยกับขวาเป็นแมนนวลขวาเป็นแมนนวลแต่ตัวปุ่มปลดล็อกอยู่นี้ไม่เลือกแมนนวลก็จะกดด้านนี้อ่าฮะนี่พี่เอกกดดีนะพี่เอกลองเหยียบเบรคครั้งนะพี่เอกเปิดประตูลองเปิดประตูไม่เปิดใช่ไหมบีบอ่ะแล้วดูเกียร์นะพี่เอกเฮ้ยมันจะกลับดีดเข้าพีกันลืมไม่มีเสียอยู่ที่ถอยหลังแล้วเราก็ไม่มีนี่กันลืมเป็นระบบออโต้ e-shifter ของเล่นกระบะเนี่ยกระบะคือจะบอกว่าออปชันจัดเต็มใครเข้าดีอยู่เพิ่มประตูกลับพีเลยอันนี้มันเหมือนยางรถยนต์อะไวเลสชาร์จเอาโทรศัพท์วางชาร์จเลยเป็นที่ชาร์จแล้วก็จะมีที่ต่อ USB Type A Type C มีให้ครบเลยต้องมีที่วางแก้วให้เพียงพออ่านี่เนี่ยพี่เอกมี2ข้างที่วางแก้วมี2ข้างข้างนู้นอีกเนี่ยมีที่วางแก้วเยอะมากล็อกเก็ตสวิตช์เนี่ยถ้าพี่เอกจำตัว Ford Ranger FX4 ตัวที่แล้วเนี่ยค้างไวไฟไม่หมดไม่หมดครับมันก็จะเปลืองไฟแต่เพราะมันมีไฟหลีหน่อย คือรุ่นที่แล้วอ่ะมันมีในเจ้า FX4 Max อยู่ตรงนี้เอาไว้ต่อพวกแบบใครอยากติดสปอตไลท์ติดวินอะไรเงี้ยรุ่นนั้นให้มาแล้วดันไม่ให้ใน Raptor ลูกค้า Raptor บอกว่าอะไรวะซื้อ Raptor แพงกว่าแล้วทำไมไม่มีเซลฟ์สวิตช์อย่างงี้รุ่นนี้ Raptor ได้ให้เลยเล่นเต็มเล่นตัดหมดครับลืมนะผมนึกบอกว่าระบบเนี่ยแต่อยากคิดว่ามันคงไม่เสียง่ายนะไม่ใช่จนจำเพลินแล้วก็ท่าหลังก็ลงรถไปรถวิ่งจะบอกว่าตามรถคนก็มีตั้งคำถามเหมือนกันเวลาคงไม่เสียหรอกรถระดับนี้ละแต่บอกระบบเยอะครับนี่ตัวนี้ก็ตั้งโหมดการขับเคลื่อนที่เป็นปุ่มบิดนะเลือกว่าเราจะเข้าโหมดอันไหนอะไรอย่างเงี้ยในการที่จะเลือกนะเนี่ยมันจะเลือกมีโครนล่องนะครับป้องปรับขับเคลื่อน4ล้อแล้วมันจะเตือนนะฮะ
หน้าจอก็จะเปลี่ยนสีแสดงนิดนึงในการเซตค่าจอเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ให้เลือกนั้นแต่มันเปลี่ยนในระบบมันเองคือเวลาพี่เอกเปลี่ยนโหมดอย่างเงี้ยจอก็จะเปลี่ยนโทนสีไปเปลี่ยนตามโหมดถ้าซิ่งบนถนนเนี่ยจะต้องใช้อะไร2 2H ใช่ครับ2 2H ฮะ 2H ครับขึ้น2แล้วหลังจริงจะบอกว่าซิ่งบนถนนเนี่ยเรนเจอร์ก็ทำได้ระดับนึงแต่สมมุติถ้าจริงจะบอกว่ามันจะเทพในทางออฟโรดเพราะว่ายางที่ใส่มาเป็น AT ผมว่าเวลาวิ่ง AT เนี่ยยางทางดำอ่ะมันโยนๆมันจะยุ่ยๆหน่อยเพราะดอกมันแล้ว 4A คืออะไรเป็น4ออโต้คือหมายถึงว่าเวลาพี่เอกเข้า 4A เนี่ยมันจะปรับเหมือนฟูลไทม์อะปรับอัตโนมัติให้มีโหมดให้เลือกเพิ่มขึ้นวันนี้ที่พามาบอดดี้นะอยากให้ลองสมรรถนะที่นี่คือสมรรถนะของเจ้าแรปเตอร์คือทางที่เป็นทางเดิร์ทเนี่ยนี่คือเขาเรียกจุดโหดแต่จะเพลินว่ารุ่นเนี้ยทางเรียบเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าขนมาเกือบ400ตัวหย่อนนิดเดียวภายในดีนะดีครับคาดมาเป็นแบบอาคันธาร่ามีเก็บของบนล่างเนี่ยใหญ่มีที่วางของผมว่ารายละเอียดรุ่นนี้เผื่อพี่เอกซ่อนตังค์มันก็ล่วงเลยมันเซ็นซ่อนเอาเดี๋ยวเราจะขับกันครับก่อนขับอย่าลืม subscribe like share comment flow เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับครับเดี๋ยวจะไปขับดูกันว่ารถคันนี้สามารถจะรูดทางวิบากได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปลองกันเลยตามมาครับเข้า2อยู่นะนี่เราวิ่งในโหมด2ล้อ2ล้อหลังเริ่มก่อนนี่ลูดลูกระนาดที่บ้านได้มั้ยพี่เอกดูความนิ่มเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยนะนี่โหมดครับ2อ่ะเดี๋ยวผมเลือกเป็นได้ๆพี่ลองดูดิโอเคเลือกอะไรกันเราเดี๋ยวผมลอง4 Hนะแล้วก็เดี๋ยวปรับเป็นโหมดถนนลื่นฮะเดี๋ยวเข้าบ้านครับอ่ะโอ้โหนี่โหมดถนนลื่นไม่เป็นไรขวาครับเนี่ยตามเส้นทางเลยข้างบนดีกว่านะข้างบนนี่จะเป็นหลุมเป็นบ่อนิดนึงโอ้โหดักข้างล่างอีกกลัวไปไม่ได้นะลองดูยังใส่เอาข้างล่างดีกว่าไหมใส่โฟไฮเลยข้างล่างดีกว่าเรามีโหมดอยู่แล้วข้างล่างก่อนข้างล่างไปข้างล่างดีกว่าข้างล่างน่าจะมากครับมีอะไรเกิดขึ้นจะได้ง่ายกว่าเดิมนั่นแล้วแต่เราไปดูถูกแล้วครับพ่อเราดูถูกฝีมือเราเองดีกว่าแต่จะบอกประสบการณ์ที่วิ่งผมวิ่งข้างบนนะพี่ที่ผมวิ่งลายวิ่งลายบนเดี๋ยวรอบต่อไปค่อยวิ่งข้างบนเอาให้มันอุ่นใจนิดหนึ่งโอ้ยข้างล่างแล้วกันผมสับเป็นโฟไฮได้แล้วฮะตอนนี้เป็นโฟไฮแล้วขึ้นยังไงได้แล้วขึ้นแล้วครับไม่รู้สึกเลยนะขึ้นเราไปแบบออฟโรดใช่ไหมไม่ได้แบบบาฮานะไปเลยยังไม่ได้มูมาฮาเราไปเรื่อยๆไปนิ่มๆของมันไม่ประคองนี่พี่เอกพยายามเข้าร่องกลางอย่าไปตามร่องก่อนฮะเข้าร่องกลางหน่อยอย่าไปตามร่องก่อนเป๊ะไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปเรื่อยๆลองเอาไว้โฟโลเลยแล้วกันเข้าเกียร์ว่างครับเดี๋ยวเขาเกียร์ว่างก่อนปรับไปโลก่อนเดี๋ยวมันมีแรงฉุดดันเข้าเพียให้โฟลว์ล็อกโอเคเข้าเอ็นเข้าเอ็นครับเลี้ยงเกียร์มาที่เอ็นหนึ่งจะโหมดมันถามกำลังหาจังหวะเข้าโหมดอยู่ครับกำลังเตือนนะครับพี่พี่ลองเข้าเกียร์เดินหน้านิดหนึ่งดูมันเปลี่ยนไหมเข้าเกียร์เอ็นเป็นครับกำลังเปลี่ยนระบบโฟโลแล้วโอเค
เราไปซ้ายดีกว่านะซ้ายนี่มันครับซ้ายอะไรเนี่ยเดี๋ยวครับขออนุญาตเรามีตัวช่วยผมจะล็อกบิ๊บล็อกให้อ่ะโอเคเองเห็นล็อกเฟืองละล็อกไปเลยละมันไม่ไปไหนเลยเนี่ยแต่มันฟรีนะตอนนี้รถล้อหมุนเท่ากันนะฮะแต่เราหมุนอยู่กับที่ว่าตอนนี้ล้อเราหมุนอยู่ล้อหน้าล้อหลังหมุนอยู่ครับยังไงหมุนอยู่อ่ะตอนนี้หมุนอยู่อ่ะหมุนอยู่ฮะเนี่ยหมุนอยู่เลยครับเห็นชัดๆว่าหมุนพี่แต่เบาๆหมุนกันเห็นๆนะแต่รถไม่เคลื่อนพลังครับพลังครับคิดว่าถอยได้อ่ะเลื้อยๆพวงมาลัยดิ้นพวงมาลัยนะคันเร่งมันก็แบบเล็งไฟฟ้ารู้สึกมันจะนิ่มไปนิดนึงไม่ขยื่นมันจะนิดเดียวล็อกดิฟนะแต่ไม่ไปอ่ะเราลงไปดูก่อนว่าเราจะทำยังไงกับมันนี่มีไม้อยู่นี่เราลงไปดูกันนะ A few moments later มันนิ่มถ้าอยู่กระบะด้านนี้ต้องหาจังหวะให้มันตายให้ได้ก่อนเพราะตอนนี้ดินมันยางมันกลมโอ้โหเนี่ยพี่เอกดูเนี่ยที่มันนิ่มมากหนักกว่าเดิมยางเราไม่มีแท็กชั่นที่เราขับมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับพอดีเรามาลองลงในโคลนนะครับก็สรุปเป็นอย่างที่เห็นนะครับติดนะครับเพราะว่าโคลนมันเข้าไปอยู่ในยางหมดเลยนะครับซึ่งก็อาจจะเกินลิมิตของยางที่จะรับได้ยางนะครับเกินลิมิตของยางไปนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวรอรถมาลากนะครับใครสนใจอยากดูรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมไปที่ช่องคุณเอต่อได้เลยนะครับครับช่อง A เลขที่7ครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ข้างล่างให้นะครับวันนี้เดี๋ยวมืดพอดีเลยเดี๋ยวรอรถเข้ามาลากนะครับเดี๋ยวฝากดูทางช่องคุณ A ต่อนะครับสำหรับคลิปนี้กด Subscribe Like Share นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอรถมาลากก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีครับ